สวัสดีครับผมดีไปสู้ในบริษัทของกาแฟสดเรื่องอุปกรณ์นะครับอันนี้จะเป็นคริปโตจากเมื่อกี้ครับเมื่อกี้แหมมันตัดนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันร้อนนะฮะนะครับเดี๋ยวต่อคลิปนี้ให้ไปลงสองคลิปเลยครับใน YouTube นะฮะเวลาที่ใช้2นาทีนะฮะดี2นาทีกว่าๆนะครับอย่าลืมครับผมใช้บักเก็ต54นะครับแต่ว่าเป็นโดซิ่ง53แล้วก็แทมเปอร์53ได้นะฮะอันนี้มาแล้วนะครับมาแล้วเรียบร้อยอยู่นี่ฮะมาแล้วนะฮะนี่ฮะชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนนะครับเซฟตี้วอลจะลั่นแล้วสโลว์นิดหนึ่งสโลว์ไฟนิดหนึ่งนะเซฟตี้วอลลั่นเลยครับผมปิดนะฮะถ้าเกิดว่าเราต้องการน้ำเยอะนี่เราสามารถที่จะลากได้นะลากได้นี่ดีฮะนี่เอาช็อตเอสเพรสโซ่ฮะโอ้โหดูสิครับนี่เอาช็อตเอสนะครับดูฮะดูครีมมาดูครับดูฮะดูความเงาดูฮะนี่ฮะครีมมากของมันดูสิโอ้โหสุดยอดครับนี่ฮะเจ้านะฮะโอเคก็นี่ไงนะครับเป็นหม้อต้มแบบใหม่นะครับเป็นหม้อต้มแบบใหม่ก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นเอสเพรสโซ่เพอร์เฟคช็อตนะครับจากมอคคาพอร์ตฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะไปนี่ดูสิครับดูครีมมากฮะเอาเลยนะฮะโอ้ครีมมากโคตรเข้มมากฮะโอ้โหนะฮะเข้มมากจะเข้มมากเลยนะฮะดูสินี่ยังอยู่เลยนะฮะนี่นี่จับด้วยมือขวาเนี่ยนี่ล่ะนี่นะฮะรสชาติก็จะละมุนนะครับกลมกลมมันจะไม่เหมือนทั่วไปนี่ยังมีค้างอยู่นะฮะเรียกใส่ตอนนี้จะเป็นหางกาแฟแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราชงเมนูต้องการทำเมนูเย็นก็เราก็สามารถที่จะปล่อยให้มันไหลขึ้นได้อีกนะครับให้มันไหลขึ้นนะฮะปล่อยได้อีกนะครับให้มันขึ้นมาสุดๆจนหมดนะฮะถ้าเกิดว่าทำเมนูเย็นนะแต่ถ้าต้องการที่ช็อตที่สวยงามเอสเพรสโซ่เพอร์เฟคช็อตก็ต้องตัดจอดก่อนเหมือนอย่างเมื่อกี้ครับคือกาแฟไหลได้ออกมาท่วมบักเก็ตนะฮะก็เทใส่แก้วได้เลยนะครับนี่จะได้ช็อตแบบนี้เมื่อกี้นะครับก็ประมาณนี้ครับก็จะนี่ครับวิธีการทำนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการชงนะครับวิธีการใช้ของมอคคาเพรสโซ่นะครับคือว่ามอคคาเพรสโซ่นะครับฝรั่งตั้งชื่อให้นะมอคคาเพรสโซ่นี่ก็เนี่ยได้มานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะก็คงจะแค่นี้ครับไว้เจอกันนะครับในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อุดหนุนไอเดียด้วยนะครับก็ติดต่อซื้อได้ทาง Facebook นะครับเพราะว่าจะเป็นที่หลักเลยนะเป็นหลักเลยนะ Facebook ก็ Depresso Michioni นะครับหรือว่าพิมพ์คําว่านักผลิตเครื่องชงกาแฟสดนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นชื่อเฟซผมมานะครับ
ก็คงจะแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ